ามไปส่งน้องบุ๋ยกลับบ้านกันค่ะครับหลังจากน้องบุ๋ยมาอยู่กับเราประมาณได้เกือบ2เดือนแล้วนะครับวันนี้น้องบุ๋ยก็อาการดีขึ้นแล้วนะฮะก็วันนี้เราก็มาส่งน้องบุ๋ยเขากลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับอายุเขาก็ค่อนข้างมากยังไงเขาก็คงจะต้องอยู่แถวนี้นะครับบ้านถ้าอยู่แถวนี้ก็ให้เขากลับอยู่แถวนี้นะครับตอนนี้เขาก็อาจจะนั่งรถมาเครียดนะครับก็ให้เขาปรับสภาพนิดนึงเดี๋ยวสักพักนึงเขาลงน้ำนะครับแล้วก็พวกหมอก็จะมาคอยมาเยี่ยมเขาบ่อยๆเนี่ยก้าวได้ตมโอมาแล้วตมโอมาแล้วใครได้รอดนะนี่ดูสังเกตนะครับสังเกตวิธีการกินแม่ปุ๊บว้าเดี๋ยวให้ไข่ไปกินก่อนเอาไข่ไปก่อนเอาไข่ไปก่อนวันนี้มันตะกะจังหวะวันนี้ดีใจอ่ะได้กลับบ้านกินดีมากเลยอ่ะค่ะน้องบุ๋ยกลับบ้านแล้วน้องก็ดีใจน้องเขาได้กลับบ้านนะคะก็คือเขาแบบก็ได้มาอยู่ตามธรรมชาติของเขาเขาก็จะดูมีความสุขกว่าอยู่ที่แบบที่แคบๆอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็คือก็ให้ยาช่วงแรกก็คือเป็นการให้ยารักษานะคะแล้วก็ช่วงหลังก็คือเป็นการเหมือนคล้ายๆเอาเขาไปกายภาพบำบัดนะคะก็คือพาเขาไปเหมือนไปเดินเล่นพาไปแบบลงแหล่งน้ำตามธรรมชาติอะไรเงี้ยให้เขาได้มีการสัมผัสธรรมชาติเรื่อยๆค่ะYeah, I'm a problem.